เป็นพี่แจ๊มั่นใจว่ามีพรรคที่พร้อมจะรับเราจะไม่ต้องหลุดจนเรื่องนั้นไหมไม่ต้องเรื่องนี้ไม่ไปถึงแน่นอนตอนนี้มีกี่พรรคคะที่ติดต่อมาก็เยอะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกอย่างที่บอกสำคัญมากมูฟนี้สำคัญมากเพราะมันก็ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยที่มันมีข่าวว่ามีคนไปล็อบบี้ว่าไม่ให้ใครรับเพื่อจะให้เกิดการเลือกตั้งใหม่เนี่ยมีพรรคบางพรรคเขาต้องการจะส่งผู้สมัครเดิมเข้าไปแข่งอีกอะไรเงี้ยมันตั้งแต่ก่อนเคสเนี้ยที่ผมมองเป็นการเมืองครับก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือตั้งแต่เดินเข้าสภามาก็มีหลายเรื่องเกิดขึ้นกับค่อนข้างที่จะเป็นเคสที่ไม่เคยเปลี่ยนครับ12ปีก็ยอมรับว่ามีการล็อบบี้ในพื้นที่เพื่อแบบหมายถึงว่าหรือว่าล็อบบี้พรรคการเมืองเล็กๆเพื่อไม่ให้รับกุญแจเข้าไปให้มันเกิดการเลือกตั้งมันก็มีครับแต่ทำไม่ได้แล้วการทำแบบนั้นมันขัดต่อหลักประชาธิปไตยใช่มันขัดกันอย่างรุนแรงก็คนในพื้นที่เขาโอเคไหมไปลงพื้นที่แล้วไม่โอเคแต่ยืนยันเราไม่หลุดจากสสแน่ใช่ครับใช่ได้คุยกับพี่ปุ๋ยไหมไม่ได้คุยเลยคุณปู่อัดไปด้วยไหมไม่ได้คุยกับน้องเขาเลยใช่น้องเขาก็น่าจะแบบมีเส้นของเขามีเส้นทาง